อยเอื้อมพรบริงเซอร์จากเดนมาร์กค่ะขอกราบคารวะพ่อครูเพราะว่าเนื่องในโอกาสที่พ่อครูกำลังใกล้จะอายุครบ90ปีแล้วก็เนื่องจากสุขภาพพ่อครูในช่วงนี้ไม่ค่อยดีลูกมาอยู่ที่บ้านราษฎร์นี่ได้2เดือนแล้วค่ะมีความรู้สึกว่ามาแต่ละครั้งลูกก็ได้จิตวิญญาณที่ดีขึ้นกลับไปลูกจะบอกว่าลูกจะทำอะไรบ้างสำหรับเพื่อเป็นการคารวะบูชาพ่อครูคงไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าทำปฏิบัติบูชาค่ะคำแนะนำคำสั่งสอนของพ่อครูนั้นลูกจะน้อมนำมาปฏิบัติเพื่อที่ว่าความเป็นธรรมะของพ่อครูเนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวของลูกลูกก็จะมีส่วนที่เป็นจิตวิญญาณของพ่อครูมีคำสอนของพ่อครูช่วยชี้นำชีวิตลูกจะพยายามภาคเทียนแล้วก็ปฏิบัติตามพ่อครูไปเพราะว่าลูกมีความรู้สึกว่าธรรมะที่ได้รับจากพ่อเนี่ยมีค่าสูงสุดไม่มีอะไรที่จะสูงเท่านี้แล้วในชีวิตที่ลูกได้รับมาค่ะขอบพระคุณค่ะ